ยังอยู่กับพี่แชมป์นะฮะในสิงห์ไอดอลนะครับเบรกที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันถึงงานของพี่ที่ได้รางวัลมาก็คืองานออกแบบบรรจุภัณฑ์ขอย้อนไปตอนเด็กบ้างได้ไหมอยากรู้ว่าคนที่เขาเก่งขนาดนี้ตอนเด็กๆเขาเป็นยังไงที่บ้านพี่พ่อแม่ได้ส่งเสริมทางด้านศิลปะอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กเลยป่ะที่บ้านกับศิลปะนี่แทบจะห่างกันคนละเรื่องกันเลยครับคือที่บ้านผมก็พ่อก็รับราชการเป็นตำรวจก็ยังว่านะครับคุณพ่อเป็นตำรวจก็ต้องการให้ลูกเป็นตำรวจเดียวกันใช่ไหมครับได้มีโอกาสไปเรียนนิติศาสตร์คือคุณพ่อก็บอกว่าเฮ้ยอาต๋อยไตรภพเนี่ยเขาจบนิติศาสตร์มานะเขาก็ยังแบบไม่เกี่ยวกันหรอกอะไรเงี้ยผมก็โอเคคุณพ่อคงใจให้ไปเรียนสายเดียวกับแกก็ไปเรียนอยู่ได้ประมาณปีนึงซึ่งผมไปเรียนเนี่ยนิติศาสตร์แต่งตัวไงครับแต่งตัวก็ต้องเรียบร้อยหน่อยเรียบร้อยโอ้โหผมนี่ครับกางเกง 3-4 ส่วนมาเลย สะพายเป้ที่เป็นถุงกระสอบตลอดเวลาซึ่งแบบก็ดีฮะเป็นตัวประหลาดในนั้นก็ทำไปได้นะมาคิดถึงวันนี้นะก็รู้สึกว่าทำไปได้จริงๆก็เรียนอยู่ประมาณสักพักนึงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วล่ะเรามันแบบไม่อยากที่จะอยู่ในกรอบคือมันสิ่งที่สอนคือไม่อยากอยู่ในกรอบอย่างที่มันเกิดขึ้นก็เลยออกมาเรียนวาดรูปปกติก็ชอบวาดรูปอยู่แล้วครับชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับก็วาดโดยที่แบบไม่ได้มีจุดหมายไม่ได้มีเป้าหมายก็วาดสมสี่สมห้าเล่เปื่อยพอวาดอยู่แล้วก็เลยตอบตัวเองว่าเฮ้ยลองเรียนวาดรูปดูก็เลยไปเรียนสถาบันวาดรูปหนึ่งที่เรียนได้อยู่ประมาณ3ครั้งก็เลยไม่เรียนละเพราะว่ารู้สึกว่าที่สอนวาดรูปเนี่ยเขาไม่ได้สอนเลยเขาก็เอาถ้วยเอาชามเอาไหมาตั้งให้เราวาด ตามความคิดของเราก็วาดสักพักทางอาจารย์เขาก็หายไปหายไปนานมากแล้วก็มาอีกทีนึงก็มาตรงนี้วาดติดนะนี่วาดแต่งเงาเปลี่ยนใหม่แล้วก็หายไปอีกผมก็เลยเฮ้ยวาดเองดีกว่าเงี้ยก็เลยวาดหยิบของใกล้ตัวที่บ้านได้ก็มาตั้งวาดเป็นปึ้งครับแล้วก็ลองไปสอบดูก็ปรากฏว่าติดราชบัณฑิตก็คือที่นี่นั่นเองแล้วหลังจากนั้นเข้ามามันต้องมีการเลือกเรียนเหล็กไหมพี่คือสถาปัตย์มันจะมีหลายสายซึ่งผมเป็นสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์เลือกตั้งแต่แรกใช่ตั้งแต่แรกแต่ในออกแบบผลิตภัณฑ์มันก็ทุกอย่างครับจะเป็นเก้าอี้โต๊ะเสื้อผ้าหรือจิวเวลรี่หรืออะไรเงี้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างพอเข้ามาเนี่ยเขาจะให้เลือกอีกทีนึงนะครับพอเข้ามาเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยคือเข้ามาตอนปีแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ขยันอะไรเท่าไหร่เกรดเกิดก็แบบน้อยมากซึ่งผมก็พักอยู่แถวนี้นะครับตอนเมื่อก่อนอาจารย์เขาก็โทรมาเจอที่ห้องพักครูหน่อยผมก็เฮ้ยอะไรวะก็เลยไปเจอโอ้ผมก็นั่งอยู่ไงครับอาจารย์ยืนล้อมอยู่แบบนี่ก็มีคดีอะไรสักอย่างหนึ่งแกก็บอกว่าเฮ้ยตัวนี้ได้น้อยนะตัวนี้ได้น้อยซึ่งแบบสรุปว่าคะแนนมันน้อยมากซึ่งผมก็แบบก็คือเหมือนเข้าแล้วเราก็แบบขอปลดปล่อยครับเหมือนเข้าแล้วกับบางได้ก็ขอปลดปล่อยไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็เตือนหลายท่านเขาก็มาเตือนไซโคก็เลยพลิกเปลี่ยนความคิดระดับหนึ่งจนแบบมีอยู่ครั้งนึงตอนที่เรียนอาจารย์เขาก็บอกว่าให้เอางานไปส่งประกวดเขาบอกว่าส่งแล้วก็เริ่มได้เข้ารอบก่อนตอนแรกเริ่มได้เข้ารอบก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอเราไม่ได้ขยันเรียนได้เข้ารอบอีกก็เลยแบบเฮ้ยมันก็เท่อะแล้วเพื่อนคนอื่นไม่ได้เข้าแต่ผมได้เข้ามันก็แบบผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยได้เข้าก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยหาวิธีการเกเรอีกแบบนึงคือเกเรในเรื่องเรียนก็เลยเรียนมาทำงานประกวดส่งก็ได้ส่งก็ได้ได้มาแบบบ่อยมากก็คือมีตอนสุดท้ายมีติดตัวก่อนจบเนี่ย15รางวัลซึ่งรางวัลที่ภูมิใจที่สุดจะมีอยู่3อย่างคือระดับเอเชียนะครับอันที่1แล้วก็เป็นรางวัล TCS หรือวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมของประเทศอันที่3คือเป็นนักศึกษาดีเด่นของมหาลัยซึ่งจากไอ้คนที่โดนล้อมรอบเฮ้ยอันนี้เกรดห่วยใช่ครับเพิ่งแบบกลายเป็นคนที่เทพมาเลยอ่ะแม่คิงๆอย่างที่พี่บอกอ่ะซึ่งผมว่ามันมีเรียนก็เกเรได้ฮะซึ่งแบบหมายถึงว่าเกเรในเรื่องฝั่งเรียนเนี่ยผมว่ามันก็เทพอีกแบบไม่แล้วตอนแรกๆผมถามจริงตอนที่พี่เริ่มแบบเข้ารอบไม่พอได้รางวัลอาจารย์ไม่งงเหรอไม่เวอร์จากคนที่เก่งแรกๆมันคงแบบคือตอนส่งแรกๆที่แบบได้รางวัลครั้งที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันคงแบบมันก็คงเฉยๆอ่ะพอได้เริ่มได้มากขึ้นเนี่ยเราเริ่มกลายเป็นลูกรักไงครับ เราเริ่มกลายเป็นลูกรักของอาจารย์ซึ่งแล้ววันนี้อาจารย์เขาก็เชิญผมไปพูดไปสอนน้องอะไรเงี้ยครับผมก็แบบจากแบบเราไม่ใช่อ่ะเรามาแบบเป็นอีกแบบนึงอ่ะดีครับโชคดีที่คิดได้มันแค่เป็นจุดเปลี่ยนแก๊กเดียวเลยจริงๆนั่นเองใช่ครับ The sun goes down the stars come out and all that comes is here เอางี้ดีกว่าผมให้ออกแบบนี้ได้มั้ยพี่ CD ผมเองผมออกแบบได้ทุกอย่างครับยกเว้นความรักโอ้โหเพราะว่ารักออกแบบไม่ได้ใช่ครับรักมันออกแบบไม่ได้จริงๆลำบากมากถ้าสมมุติพี่อันนี้คือซีดีชื่อว่าสอนนกฮูกแต่โตมีกิมมิกเป็นนกฮูกเป็นอัลบั้มของพวกโมโนโทนมิวสิกโปรดักชั่นครับแล้วก็มีผมเข้าไปแจมเพลงนึงอันนี้ใกล้ตัวมากผมหยิบมาให้พี่แล้วบอกว่าถ้าสมมุติ
ไอซีดีปกติเนี่ยผมอยากจะทำลิมิเต็ดสัก100แผ่นให้มันมีลูกเล่นสำหรับแฟนเพลงตัวจริงหน่อยทำไงได้พี่ถ้าถามณตอนนี้ให้คิดทันทีเนี่ยผมว่าระดับแรกเลยคือไม่ว่าจะเป็นปกรูปแบบอะไรก็ตามที่มีวางอยู่บนเชลฟ์มันก็จะเล่นลวดลายซ้ำกันคราวนี้มันมี1มุมมองทางด้านแพคเกจจิ้งอันนี้คือแพคเกจจิ้งใช่ไหมก็คือโครงสร้างมันจุพันโครงสร้างก็คือกล่องมันนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำกล่องสี่เหลี่ยมเราจะทำกล่องเป็นนกฮูกอาจจะมีไดคัทเป็นนกฮูกนกฮูกอาจจะขบปีกอยู่หรือเปล่าแล้วเวลาเราไปถือมันกลางปีกอาจจะเห็นลูกตามันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับคือเราสามารถที่จะสร้างความแปลกใหม่ได้ด้วยโครงสร้างบรรจุภัณฑ์แค่นี้ครับมันก็ไปตั้งอยู่แล้วมันก็เด่นกว่าคนอื่นคนอื่นเขาก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาเล่นลวดลายแต่ของเราเนี่ยอย่างน้อยคนต้องหยิบอันนี้จะซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องนึงคืออาจจะเป็นเรื่องราคาหรือเรื่องผลงานอะไรเงี้ยนะครับแต่รับรองว่าคนหยิบแน่นอนครับจากประสบการณ์แน่นอนและอย่างนึงเราต้องไปเช็คไหมพี่ว่าแบบเฮ้ยไอเชลทั่วไปเนี่ยมันจะวางซีดีเราได้ไหมอันนี้แน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องของดีไซน์ไครเทเรียก็คือข้อจำกัดต้องมีข้อจำกัดด้วยสำหรับการดีไซน์ใช่ครับว่าเฮ้ยมันไปวางได้จริงเปล่าใช่สมมติเราวางกินที่2อันไอ้นี่ทางห้างเขาก็ไม่ยอมแล้วบอกเฮ้ยไม่ได้ละคุณไปกินที่เขาอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบมีวิธีครับโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ครับผมว่าปรับตรงนี้นิดนึงขายได้เพราะว่าชื่อเชื่อหรือแม้แต่นกฮูกเนี่ยผมว่านกฮูกเนี่ยเอาเก็บมันไว้ดีแล้วเราจะสื่อด้วยความเป็นนกฮูกให้มันมากชัดเจนกว่านี้อีกด้วยโครงสร้างอย่างที่ผมบอกเลยแน่นอนครับยังไงคนต้องหยิบแน่นอนชัวร์โอเคแต่พูดถึงพี่ก็เคยทำงานไอ้สิ่งที่มันอยู่ในกรอบมาบ้างแล้วตอนที่จบใหม่ๆตอนนั้นพี่รู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้ไหมผมแฮปปี้ในความเป็นกรอบระดับหนึ่งผมแบบอันเลิศนะผมต้องการแบบตัดเต้นทางนี้ก็ติดทางนี้ก็ติดเอาเป็นว่าผมไปหาเวทีที่มันเหมาะสมกับผมก่อนแล้วเดี๋ยววันหนึ่งผมอาจจะกรอบแบบนี้ผมอาจจะชอบก็ได้อะไรครับซึ่งมันไม่ผิดสนับสนุนโดยสิงห์